ว้ายมึงไปทำอะไรของมึงวะตกลงมึงชอบผู้ชายใช่ไหมอยากเป็นกระเทยเหมือนอามึงเหรอไอ้คนดีๆคนปกติก็ไม่ชอบใช่ไหมคุณพ่อคะใจเย็นๆก่อนนะคะตอนนี้แข่งอยู่ค่ะคุณก็อีกคนนึงดูแลลูกผมยังไงให้ลูกผมเป็นคนวิปริตผิดเป้นแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นที่ข้างสนามครับเนี่ยมันจะมีการทะเลาะกันนะครับแต่ตอนนี้กรรมการหลักของเราออกมานอกสนามแล้วนะครับตะคู่น่าจะเริ่มเกมกันได้ไหมตอนนี้กรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณนักเตะลงสนามได้แล้วนะครับมึงไม่แข่งเถอะแต่ผมว่าต้องมีคนเปลี่ยนตัวแทนอยู่โค้ชมิวครับโค้ชเดี๋ยวลงแทนอยู่ได้ครับโค้ชพ่อครับผมชอบผู้ชายฮะพ่อคุณพ่อครับแค่การที่อยู่ชอบผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับพูดอะไรของคุณเป็นกระเทยน่ะเหรอไม่ผิดไปเช็คสมองบ้างนะเป็นกระเทยไม่ผิดได้ยังไงโตไปจะมีแต่ความทุกข์นี่คุณพ่อคุณพ่อรู้ได้ไงอะว่ากระเทยจะมีแต่ความทุกข์เป็นกระเทยก็มีความสุขได้คุณพ่อสุขต้องเป็นตัวตลกให้คนอื่นเขาดูถูกดูแคลนนี่เหรอสุขนี่เหรอความสุขนี่คุณพ่อถ้ามันจะทุกข์เนี่ยก็เป็นทุกข์ของคนที่เขามาดูถูกไม่ใช่ทุกข์ของกระเทยแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะไปปกป้องกระเทยทำไมเดือดร้อนใครกระเทยทำไมหรือว่าคุณเป็นกระเทยเหรอคุณน่ะเออดิฉันเป็นกระเทยไอ้ผมไม่ปิดมาละได้ยินไหมฮะดิฉันเป็นกระเทยแล้วถ้าเป็นกระเทยมันดีจริงที่ผ่านมาคุณจะปกปิดตัวเองทำไมฮะจะหลบหลบซ่อนซ่อนไปทำไมล่ะความรักก็คือความรักไม่มีข้อแม้ใดๆคลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ